สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้มาอัปเดตต้นหอมเลยให้ดูอีกครั้งนะคะวันนี้เข้าวันที่2ของการปลูกนะคะเราปลูกเข้าไปเข้าวันที่2แล้วนะคะลงถอนตอนเช้าวันที่10ธันวานะคะแล้วก็ปลูกตอนเย็นวันที่10ธันวาวันนี้วันที่12ธันวานะคะต้นเขาก็มีทั้งใบตั้งแล้วก็ใบล้มนะคะเมื่อวานเราไม่ได้รดน้ำนะคะเพราะว่าหลังจากการถอนไปแล้วพอเราปลูกเสร็จแล้วเราก็รดน้ำค่ะรดน้ำในเย็นวันที่10นะคะแล้วก็วันที่11ก็คือเมื่อวานนี้เราไม่ได้รดน้ำนะคะต้นเขาก็จะตั้งประมาณนี้ค่ะก็คือตรงกลางนะคะเขาจะตั้งนะคะแล้วก็ด้านข้างเขาก็ล้มปกติของเขานะคะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มมีใบเหลืองๆอย่างนี้นะคะพอเหลืองทั้งใบแล้วก็เดี๋ยวให้เราทยอยเก็บออกนะคะวันนี้ก็สายเกินไปแล้วค่ะมันร้อนค่ะเดี๋ยวเราเอาไว้เก็บทิ้งในช่วงเย็นๆก็ได้นะคะหรือว่าพรุ่งนี้เช้าก็ได้ค่ะแล้วก็เริ่มมาทยอยเก็บใบที่เขาเหลืองด้านรอบนอกออกนะคะก็ถือว่าเร็วนะคะถ้าเกิดว่าเราปลูกในช่วงตอนกลางคืนนะคะหลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะคะเขาจะตั้งตัวได้เร็วมากค่ะอันนี้คือในกรณีที่เราถอนแล้วเราก็ทำการปลูกในวันนั้นเลยนะคะรากเขาก็ยังสดอยู่ค่ะแล้วก็ดึงรากออกเล็กน้อยนะคะแล้วก็เสียบลงไปเลยนะคะหรือเราถอนเสร็จแล้วเราก็สามารถปลูกได้เลยถ้าเกิดว่าแดดยังไม่จัดนะคะถ้าเกิดยังแบบเช้าๆอยู่นะคะอย่างเราตื่นประมาณตีห้าหกโมงเราทำการถอนเราก็สามารถคุ้ยพรวนดินแล้วก็ปลูกไปได้เลยนะคะซึ่งเคยมีคลิปเก่าที่เราเคยทำเอาไว้แล้วนะคะอันนั้นก็ตั้งตัวได้แต่อาจจะช้ากว่าถ้าคือสังเกตแล้วถ้าเกิดว่าปลูกในตอนเช้าในช่วงกลางวันการตั้งตัวของเขาก็อาจจะตั้งช้ากว่าที่เราจะปลูกตอนเย็นค่ะอันนี้ผ่านมาแค่2วันนะคะเขาเริ่มมีใบตั้งแล้วถ้าแบบนี้ก็คือประมาณสักประมาณ4วันถึง5วันนะคะเขาก็เริ่มไม่มีใบล้มแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตเอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ